สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายโบพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นะครับในช่วงของต้นเดือนมกราคมนะครับในช่วงของครึ่งแรกของในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับของชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เดี๋ยวเราจะมาดูแนวโน้มทิศทางของไพ่กันเลยนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วนะครับเพื่อสะดวกรวดเร็วในการทำนายดวงเนาะฝากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับ59บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับและก็อิทธิพลใต้ไพ่นะครับที่ไม่ได้โชว์คือไพ่6หมายนั่นเองทีนี้เรามาดูกันว่าแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไพ่ตัวตนของตัวคุณเองนั้นคือไพ่ Swan ofหวานเกิดขึ้นนะครับคือในช่วงของเดือนนี้คุณเองอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาบ้างแต่คุณเองสามารถที่จะเหมือนแบบต่อสู้ดิ้นรนแล้วประสบความสำเร็จได้ไพ่เจ็ดหมายเนี่ยแปลว่าคุณกำลังใกล้เข้าเส้นชัยแล้วนะนะครับเป็นไพ่ที่กำลังจะเข้าสู่ความสำเร็จและเป็นไปในทิศทางที่สมพรปรารถนาเนื่องจากอิทธิพลของไพ่ Seven of Wands เป็นไพ่ตัวตนของคุณให้ลำลึกไว้เสมอว่าในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราเนี้ยคุณน่ะจะต้องเหนื่อยแต่คุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้เพราะอิทธิพลใต้ไพ่เป็น6หมายนั่นเองใครที่มีความปรารถนาที่อยากจะแบบประสบความสำเร็จน่ะคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้จากไพ่6หมายนั่นเองแปลว่าอิทธิพลของการงานของคุณอาจจะมีความเหนื่อยนะครับนิดนึงแบกภาระหน่อยหรือการก่อร่างสร้างตัวนะครับให้ตัวคุณเองนั้นเป็นปึกแผ่นเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับและสามารถที่จะมีการงานนั้นเติบโตมั่นคงแล้วก็มีในเรื่องของการทำงานนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นได้รับการนิยมชมชอบมากขึ้นได้รับการสนับสนุนมากขึ้นนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะแสดงตัวเองให้คนอื่นรับรู้นะครับว่าเรามีความสามารถที่จะทำให้การงานนั้นเติบโตและพัฒนาเป็นในสิ่งที่คุณนั้นทำแล้วประสบความสำเร็จดีเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับน้องๆนักศึกษาที่เรียนนะครับก็มีโอกาสที่จะเหมือนแบบสอบแข่งขันต่างๆนั้นจะประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยสำหรับการงานนะครับการเรียนที่ประสบความสำเร็จได้แบบนี้นะครับก็อดทนตั้งใจแล้วกันคุณจะมีโอกาสที่ดีในอนาคตข้างหน้าแล้วนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้คุณอาจจะมีความอึดอัดใจมีในลักษณะของความวิตกความกังวลหรือคุณอาจจะมีความวาดฝันนะครับบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าบางทีคุณอาจจะรอคอยตำแหน่งรอคอยชื่อเสียงรอคอยในเรื่องของผลสอบนะครับผลอะไรต่างๆที่คุณกำลังต่อสู้เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนมีความกดดันเนาะเพราะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าด้วยกับการทำงานต่างๆเราอาจจะแบบรอคอยผลเติบโตผลพัฒนาในสิ่งต่างๆแต่อย่างที่บอกแหละว่าตอนนี้เราอาจจะรู้สึกเหมือนหวยหากับสิ่งที่มันสำเร็จแต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณไม่หมดแพชชั่นกับตัวเองเนี่ยยังไงมันก็สำเร็จมันยังไงมันก็มีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาที่ดีบางคนนะครับอาจจะได้ในเรื่องของการโปรโมทงานที่ดีเพราะว่าอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้กับตัวคุณเนื่องจากมีอิทธิพลของไพ่2ถ้วยปรากฏขึ้นมาคุณอาจจะมีกัลยาณมิตรนะครับหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่ที่คอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้กับตัวคุณที่จะทำให้ตัวคุณนั้นประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานที่ดีนะครับ2ถ้วยเนี่ยหมายถึงกัลยาณมิตรนะหมายถึงอะไรก็ได้ที่เป็นคนที่แบบช่วยเหลือเราเกื้อกูลเราไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้น้อยก็ได้นะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เพจออฟคัพเนี่ยคือเด็กใช่ไหมครับเด็กถือถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณจะมีบริวารที่คอยช่วยเหลือเรานะแล้วก็เข้าขากับเราที่ดีดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลัคนาสิงห์พยายามดีกับบริวารเข้าไว้แล้วเขาจะมาตอบแทนและช่วยเหลือกับตัวคุณค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับมีข่าวดีเข้ามาเนาะที่เราจะได้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของกัลยาณมิตรตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของลูกน้องนะครับแล้วก็บุตรของคุณนั้นจะทำอะไรให้มันมีผลลัพธ์ที่ดีตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อใจนั่นเองเพราะเขาอาจจะมีความคิดไปแนวโน้ม
ทางเดียวกันกับตัวคุณก็เป็นไปได้นะครับอิทธิพลของไพ่ในช่วงของเดือนนี้สำหรับการลงทุนนะครับคุณอาจจะแสวงหาการอยากมีหุ้นส่วนหรือบางคนนะครับอาจจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอยากจะมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณหางานให้กับตัวคุณก็ได้หรือบางทีนะครับอาจจะมีคนมาอยากร่วมหุ้นลงทุนกับคุณมีไพ่เรเวอร์นะครับอาจจะเป็นหุ้นส่วนกับคุณก็ได้เพราะว่าอิทธิพลของไพ่เรเวอร์แปลว่าคุณอาจจะอยากมีหุ้นส่วนอยากจะมีการงานการลงทุนต่างๆเพื่อประสบความสำเร็จใช่ไหมครับก็มีโอกาสที่จะมีตรงนี้เข้ามาแหละนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะมันมีไพ่3ดาบนะ3ดาบเนี่ยอาจจะเป็นความผิดหวังหรืออาจจะมีปัญหาอุปสรรคกับหุ้นส่วนคนนี้ก็เป็นไปได้นะนะครับเพราะว่าเลเวอร์เนี่ยมาพร้อมกับ3ดาบเนี่ยบางทีแล้วเขาอาจจะตอบโจทย์ให้กับตัวคุณในช่วงจังหวะหนึ่งแต่สุดท้ายก็อาจจะต้องล้มเลิกไปหรืออาจจะต้องแตกผลประโยชน์กันไปนะครับประมาณนี้มันอาจจะยังดูไม่ค่อยมั่นคงถาวรเท่าไหร่เพราะว่าอิทธิพลของไพ่3ดาบมันคือความผิดหวังถามว่าอันนี้เป็นไพ่ที่แบบเขาเรียกว่าเหมือนรับหลังเราหรือเปล่าอาจจะมีบ้างแต่ไม่ค่อยให้น้ำหนักตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่เดวิลมันไม่ใช่ไพ่7ดาบเนาะมันเป็นไพ่3ดาบมันคือความผิดหวังของตัวคุณเองมากกว่านะเพราะว่าบางทีคุณกับเขาอาจจะร่วมหุ้นลงทุนกันอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ต้องแยกผลประโยชน์จากกันออกไปประมาณนี้เพราะว่า3ดาบมันก็คือความผิดหวังนั่นแหละเพราะว่ามันคงลงทุนไปได้ไม่นานก็ไม่ประสบความสำเร็จถึงขั้นที่จะต้องยืนยาวกันไปอ่ะก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังมีผลประโยชน์ต่อกันก็แบ่งผลประโยชน์กันสุดท้ายก็ต้องแยกจากกันไปนะครับมันไม่มีงานเลี้ยงใดที่มันแบบหยุดถาวรตลอดไปใช่ไหมครับมันก็มีวันเลิกลากันไปประมาณนี้เนาะก็อย่าไปคิดมากนะครับหรืออย่าไปอะไรจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเราโหยหากับสิ่งที่มันเป็นอดีตสุดท้ายเราก็จะไม่สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคไปในอนาคตข้างหน้าและความสำเร็จของคุณมันก็จะหยุดชะงักและไม่ไปต่อดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีหุ้นส่วนคนอื่นที่เข้ามาและอาจจะดีกว่าก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามีไพ่2ถ้วยเกิดขึ้นเนาะ2ถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นข่าวดีที่คุณได้รับการสนับสนุนก็ได้เพราะว่าอาจจะมีคนมาชดเชยคนนั้นทำให้คุณสามารถที่จะมีในเรื่องของการงานนะครับการลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นส่วนใครทำงานประจำเดี๋ยวจะทำในช่วงของอันนี้ให้นะครับแต่ว่าขอพูดถึงเรื่องของคนที่ลงทุนก่อนเนาะใครที่ลงทุนเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มีลูกน้องคอยช่วยเหลือสนับสนุนด้วยนะครับประมาณนี้ก็อย่างที่บอกว่าพยายามดีกับบริวารดีกับคนรอบข้างนะแล้วคุณจะได้พันธมิตรที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าจะมีอะไรที่มาทดแทนกับตัวคุณอะไรที่มันเป็นความวิตกความกังวลนะครับหรือปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆคลี่คลายแล้วกลับมามีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้จากไพ่ judgment นั่นเองนะครับjudgment หมายถึงการเคลียร์ปัญหาแล้วก็สามารถที่จะมีแนวโน้มที่ดีในอนาคตข้างหน้าได้เช่นกันเพราะว่าหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนั่นเองนะครับทีนี้สำหรับใครที่ทำงานประจำคนที่ทำงานประจำนะครับใครที่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเหนื่อยนะครับกับการทำงานอยู่ในตอนนี้ก็คือแบกภาระไปอีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็มีโอกาสในการเติบโตมีโอกาสพัฒนาอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดคุณเติบโตคุณพัฒนาแล้วเนี่ยคุณจะได้การโปรโมทการเลื่อนขั้นต่างๆได้เหมือนกันนะจากไพ่ Six of Wands นะครับและก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณเพราะคุณอาจจะมีณเมตตามีคนคอยช่วยเหลือคุณได้จากไพ่2ถ้วยนั่นเองมีกัลยาณมิตรมีลูกน้องนะครับที่มาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณกับตัวคุณเนี่ยได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะลูกน้องอาจจะมีจินตนาการมีไอเดียมีความคิดสิ่งต่างๆที่เข้าขากับเราได้มากขึ้นช่วยเหลือกับเราได้มากขึ้นแบ่งเบาภาระกับเราได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทำให้การงานของคุณนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นด้วยเช่นกันปัญหาอุปสรรคใดที่มันเข้ามานะครับเนี่ย3ดาบเนี่ยคือปัญหาของความผิดพลาดความผิดหวังต่างๆคุณจะแก้ไขมันได้จากไพ่ judgment นั่นเอง judgment หมายถึงการแก้ไขปัญหาก็ได้เช่นกันนะครับการปลดปล่อยพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นในแง่ลบเนี่ยออกไปเพื่อที่จะเริ่มต้นกับศักยภาพในเรื่องของสิ่งดีๆที่จะเข้ามาก็ได้เช่นกัน
และมีโอกาสที่จะมีคนมาชักจูงคุณนะครับมาทำงานบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆที่คุณเคยทำงานกับบุคคลอื่นนะครับเช่นบางทีคุณอาจจะมีเจ้านายคนเก่าเนี่ยอาจจะทาบทามให้คุณกลับไปทำงานร่วมกับเขาก็ได้นะครับอาจจะมีผลที่ดีตรงนี้คือคุณอาจจะมีความผิดหวังหรือการทำงานบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์กับบริษัทเดิมคุณอาจจะมีบริษัทเก่าเนี่ยที่เขาเคยเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณหรือเคยเป็นเจ้านายคุณเนี่ยจะดึงคุณนะครับหรือทาบทามให้คุณน่ะกลับไปทำงานร่วมกับเขาอีกครั้งหนึ่ง judgment กับไพ่ Six of Cups นั่นเองการกลับไปทำงานกับสิ่งคนเก่าๆหรือคนที่เคยเข้าขากับเราในอดีตนั่นเองเพราะเขาให้โอกาสกับคุณนะครับกับการที่จะได้ทำงานในที่ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะคุณอาจจะเหนื่อยกับการทำงานในที่เดิมคุณเลยอาจจะมีคนใหม่ที่อยากจะมาทดแทนและช่วยเหลือคุณทำให้คุณสามารถที่จะมีการงานที่ดีหรือเข้าขากับคุณเพราะว่าเขาอาจจะเคยทำงานกับคุณมีเจ้านายหรือมีเพื่อนร่วมงานที่เคยเข้าขากับคุณแล้วเขาก็แนะนำสิ่งต่างๆให้คุณไปทำงานกับเขาร่วมกันแล้วอาจจะทำให้แบบเข้าขากันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันบรรยากาศเก่าๆสิ่งต่างๆที่เคยทำงานมาอาจจะดีและได้รับผลตอบแทนนะครับที่ดีกว่าที่เดิมก็ได้หรือมีบรรยากาศในการทำงานนั้นประสบความสำเร็จมากกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะไปเปิดหูเปิดตาเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้เพราะว่ามันเป็นในช่วงของต้นเดือนมกราคมนะครับชาวสิงห์อาจจะไม่ค่อยอยู่กับที่เดินทางบ่อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการท่องเที่ยวนะครับหรือการไปเรียนต่อก็มีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือเดินทางไกลไปต่างจังหวัดก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวสิงห์และคณะสิงห์กันบ้างชาวสิงห์เนี่ยการเงินปรากฏขึ้นมาเพียงใบเดียวแต่เป็นไพ่ที่แอดวานซ์เลยคือไพ่คิงถือเหรียญแปลว่าชาวสิงห์และคณะสิงห์เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนนะครับในเรื่องของการทำงานเอ่ยในเรื่องของรายได้สิ่งต่างๆนั้นแอดวานซ์มากๆเลยประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะว่าไพ่คิงถือเหรียญเนี่ยแปลว่าการบริหารการจัดการการลงทุนต่างๆนั้นมีผลประกอบการเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขาบวกนะครับมากขึ้นมีการเติบโตในเรื่องของสายงานมากขึ้นทำให้คุณสามารถที่จะมีตำแหน่งชื่อเสียงที่ประสบความสำเร็จแล้วทำให้คุณปรับฐานเงินเดือนขึ้นไปสำหรับการทำงานประจำหรือบางทีคุณอาจจะทำยอดนะครับได้ดีเพราะมีคนคอยช่วยเหลือคุณมีคนคอยแนะนำคุณมีลูกค้าที่คอยแบบซัพพอร์ตตัวคุณได้เพราะมีไพ่2ถ้วยนั่นเองแปลว่าใครก็ให้การสนับสนุนคุณคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครคุณไปขายของให้ใครเขาก็ไปดีลกับใครเขาก็แบบโอเคตกลงกับคุณน่ะทำให้คุณนะครับมีโอกาสในทิศทางของการเติบโตที่ดีทำให้การค้าการลงทุนหรือผลประกอบการนะครับหรือยอดทำยอดได้ประสบความสำเร็จนะครับหรือบางคนอาจจะทำ OT ได้เยอะขึ้นทำให้การเงินของคุณนั้นเติบโตพัฒนาแล้วก็ปรับฐานเงินเดือนที่ดีมากขึ้นประมาณนี้ทำให้คิงถือเหรียญ นั้นปรากฏขึ้นมาก็ได้เช่นกันและใครที่อาจจะแบบอยากขายบ้านขายที่ดินขายอะไรที่มันเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ทุกคนนะนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของลาภผลของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ว่าลาภลอยของคุณจะเป็นยังไงกันบ้าง นะครับขอลาภลอยนะครับผลประกอบการของชาวสิงห์ว่าจะเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกนะครับอัศวินถือไม้6ดาบนะครับไพ่ใบสุดท้าย1ถ้วยโอเคการงานของคุณมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสในเรื่องของความหวังใหม่การพัฒนาริเริ่มอะไรสิ่งใหม่ๆที่ดีนะครับในเรื่องของโชคลาภในเรื่องการงานที่จะประสบความสำเร็จมีความหวังใหม่ๆของการเริ่มต้นที่ดีอย่างที่บอกแหละว่าการทำงานของคุณเนี่ยจะค่อนข้างดีมากๆเลยมีโอกาสที่คุณนั้นจะ
มีคนคอยช่วยเหลือและก็สนับสนุนผลักดันและการงานก็จะค่อนข้างเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับมีโอกาสในทิศทางที่ดีที่คนให้power energy กับตัวคุณนะกับการทำงานนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นส่วนการค้าการลงทุนต่างๆนั้นจะดีมากๆนะครับและมีผลลัพธ์ที่ดีมากๆกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับในเรื่องของการงานส่วนในเรื่องของลาภลอยนะครับคุณมีโอกาสที่จะถูกรางวัลอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศชายนะจะนำพาในเรื่องของลาภลอยครั้งนี้มาให้กับตัวคุณโดยเฉพาะคนวัยกลางคนและอาจจะเป็นคนในที่ทำงานก็ได้เช่นกันอาจจะมีสิ่งที่ดีต่อใจคือคุณแบบซื้อไปก็ถูกรางวัลโดยประมาณนี้นะครับไพ่หกดาบแปลว่าบางทีคุณอาจจะต้องแบบแสวงหาเลขเด่นเลขนำโชคสักนิดนึงเพราะมันอาจจะมีข่าวมาหลายทางก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเพศชายแล้วเป็นที่ทำงานเนี่ยมีโอกาสจะถูกหรือเป็นเลขทะเบียนของฝ่ายชายนะครับใครก็ได้เป็นเลขทะเบียนเกี่ยวกับฝ่ายเป็นผู้ชายนะเป็นเจ้าของรถนะครับเลขทะเบียนอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่เป็นเลขเด่นนำโชคให้กับตัวคุณก็ได้เป็นความหวังที่ทำให้ตัวคุณนั้นอาจจะถูกรางวัลก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เคยถูกรางวัลแต่อยากถูกรางวัลบ้างเนี่ยก็ลองเอาเลขตรงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ที่ผมบอกแล้วกันนะครับอาจจะมีโอกาสถูกรางวัลก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าความหวังของคุณมีโอกาสที่จะถูกแล้วเหมือนกันนะหลังจากที่ไม่เคยถูกหรือเคยถูกแต่ห่างหายไปนานแล้วนะครับประมาณนี้เนาะครับทีนี้เรามาดูเลขเด่นนำโชคสำหรับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์กันบ้างนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรกันบ้างนะอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกแล้วเนาะว่าเป็นเพศชายนะที่จะมีโอกาสของคนที่จะให้เลขเด่นนำโชคกับตัวคุณและเป็นเลขทะเบียนรถของฝ่ายชายนะครับใครก็ได้ที่เป็นผู้ชายหรือคนในที่ทำงานก็ได้เช่นกันนะครับเลขเด่นของคุณนะครับก็จะเป็นเลข116นะครับ611หรือ161ก็ได้นะสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับเลขเด่นนำโชคของคุณได้เลยนะครับก็ลองเอาเลขเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจของคุณก็แล้วกันนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบแนะนำโดย 100% ว่าคุณจะถูกรางวัลแบบ 100% นะครับแต่ก็มีโอกาสแหละมั้งเพราะว่ามันมีไพ่1ถ้วยมันแปลว่าความหวังของคุณก็มีโอกาสจะถูกโดยเฉพาะที่มาจากลาภลอยเนี่ยจะเป็นเพศชายนะครับแล้วก็เลขทะเบียนแล้วก็เป็นคนในที่ทำงานก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นตัวเองผู้ชายก็เป็นรถตัวเองก็ได้นะครับลองซื้อรถเลขตัวเองก็ได้ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายนะที่เข้ามาฟังนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ